ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่1สนับสนุนโดย All New Yaris Crossเธอต่อสู้นี่เพื่อให้สามีเป็นที่รักเฮ้ยได้กลับมาดูแลเธออีกครั้งปากเบี้ยวเรื่องงานมาแล้วก็ปากเบี้ยวก็เลยรีบพาเขาส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าแฟนพี่เลือดออกแล้ว 80% ต้องผ่าตัดด่วนถ้าฟื้นก็ติดเตียงตลอดชีวิตถ่ายออกเป็นเลือดออกเลือดออกไปทั่วแล้วอ่ะหมอโทรหาตอน 2:00 มาดูใจรู้ตัวว่ารักเขามากมากถึงแบบไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยถ้าไม่มีเขาแบบตอนนั้นนะมันคิดไม่ออกจะอยู่ยังไงปาฏิหาริย์มันเกิดกับหนูจริงๆตอนนี้แฟนก็ดีขึ้นจากที่ติดเตียงเขาดีขึ้นพอได้ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเราก็ต้องขึ้นกายภาพทุกอาทิตย์ต้องบางอาทิตย์ก็2วันเราก็จะได้หยุดขายแกงเพราะต้องพาเขาไปรักษาถ้าไม่เอาเขาไปรักษาถ้าไม่รักษาเขาก็ไม่หายเขาก็จะติดเตียงอยู่กับเราตลอดพี่คิดว่าอย่างน้อยให้เขาหายให้ได้มากที่สุดช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงเขาจะไม่กลับครับ 100% เพราะทุกวันนี้พี่ก็พอใจในระดับนึงที่เขาหายได้ขนาดนี้ได้อาบน้ำเองได้พูดกับพี่รู้เรื่องแต่ที่คุณปลาเล่ามีช่วงนึงที่บอกว่าเคยคิดจะหนีใช่คือแบบว่าท้อคิดจะหนีอันนั้นช่วงเวลามันประมาณไหนคะเขาป่วยนานแค่ไหนช่วงที่เขายังติดเตียงอยู่ไหมประมาณเขาได้ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วค่ะเรารู้สึกไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยเราเหนื่อยแบบเหมือนที่หนูบอกว่าหนูบอกใครไม่ค่อยได้ไม่ได้หนึ่งเรามีทุกข์พี่น้องเราอ่ะเขาก็มีทุกข์เราก็หากินเราจะไปนั่งร้องไห้กับพี่คนนี้เราให้พี่คนนี้ไม่ได้เราไม่ทำถ้าเราตึงหมดทุกคนตึงหมดแล้วก็ทุกข์อยู่แล้วหนูไม่ร้องไห้กับแฟนกับลูกก็ไม่ร้องไห้ให้เห็นไม่เลยเก็บไว้อยู่คนเดียวใช่ใช่เก็บไว้อยู่คนเดียวบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นไปมันหลายอย่างต้องมาดูแลแล้วเหมือนเรารับภาระอยู่คนเดียวใช่ๆอยากจะหนีตัดสินใจยังไงหรือคิดหรือบอกกับมันคิดหนีลูกมันคิดคือวันนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ให้เราพีคคือเราไปข้างนอกออกเข้ามาแล้วคราวนี้เหมือนเราโมโหมันเราสะสมอ่ะลูกก็ยังไม่อาบน้ำให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าหลายอย่างอ่ะเราก็เลยเราใส่อารมณ์กับลูกแล้วเราก็เหนื่อยเราก็พูดว่าจะหนีนะพูดออกไปเลยด้วยความที่มันไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยนะนู้นก็เหนื่อยแบบมันจะหนีนะถ้าหนีสักคนแล้วจะปล่อยให้อดตายไปเลยแบบความที่เราโมโหอ่ะระเบิดออกไปอะไรเงี้ยคราวนี้ปุ๊บพอเรานั่งปุ๊บแฟนเขาก็กระตอดขยิกขยือมากระเถิดกระดิ๊กเรียกว่ากระดิ๊กต้องกระดึ๊บใช่ไหมกระเถิดเดี๋ยวขัดมาโอ้ยไถมาหาเราจับพี่ปลาใช่แล้วตอนนั้นเขาพูดไม่ชัดเขาจะพูดคำว่าอ้วนอย่าทิ้งยานะยาอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีอ้วนเขาพูดแบบว่ากว่าเขาจะพูดจบอะพี่เราก็เหนื่อยนานมากแล้วคราวนี้แบบใช่แล้วเราหันหลังนะเราหันหลังแล้วเราบอกว่าเขาต้องการเราแล้วเราอ่ะก็ต้องการเขาถ้าเราจะจากกันจริงๆก็ขอให้เราได้ดูแลเขาเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจผ่าเขานะพี่ถ้าเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ดูแลกันอ่ะแต่ตอนนี้เราอยากดูแลเขาแบบเต็มที่แล้วอ่ะสู้กันแบบถึงขั้นที่แบบว่าเราถามเขาว่าอยากกินข้าวกับอะไรเขาบอกว่าอยากกินข้าวกับขนมอยากกินขนมจีนไม่มีเงินก็ไปซื้อขนมจีนมาให้เขาให้เขากินเสร็จแล้วเราก็ไปตักข้าวอ่ะหันหลังให้เขาแล้วเราก็นั่งกินเราทำอย่างนั้นอ่ะอยู่ตลอดหลายเดือนนะพี่เราคิดว่าเราอ่ะกินอะไรเราก็อิ่มแต่เขาว่าคนป่วยให้เขาแข็งแรงเราต้องการให้เขาแข็งแรงแล้วให้เขากลับแบบมันสู้จนที่หมอเขาบอกว่ากลับมาสู้อีกครั้งนึงใช่ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่คิดว่าแฟนหนูอ่ะจะมาถึงขั้นนี้จะเดินได้เขาไม่คิดเลยเขาไม่คิดเลยเก่งมากๆนี่ก็ช็อตนั้นถ้าเกิดว่าปฏิหารเนี่ยถ้าช็อตนั้นคุณสามีไม่พูดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีไปแล้วหรือเปล่าไม่หนูว่าก็ไม่ไปหรอกไปใช่ไหมไปหรอกคือมันมีความคิดแวบขึ้นมาแต่พอเราต้อนกระต้อนมาหาก็มันเหนื่อยอันนั้นคือตอนนั้นอยู่บ้านแล้วใช่ไหมอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วเขาดีขึ้นแล้วอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่เขาอยู่โรงพยาบาลร่วม2เดือน
2เดือนแค่2เดือนเพราะเขาเอาไว้นานไม่ได้เป็นโควิดเสียเงินไม่ค่าเสียเงินไม่ไม่เสียค่ะจะใช้บัตรใช้บัตร30บาททอง30บาทโอเคโชคดีเนาะแล้วนี่ก้อน2มาไงคือแฟนน่ะจะออกโรงพยาบาลแล้วเรามองดูว่าถ้าเขาออกโรงพยาบาลน่ะคุณหมอเขาก็เรียกเราไปคุยอย่างเงี้ยค่ะต้องมีอนุนอันนี้มีเตียงมีอะไรคือต้องคือเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาก็จะมาอธิบายให้เราฟังเราก็เงินเราก็มีแค่นี้แล้วทีนี้เราต้องดูแลคือทีนี้เราไปคุยกับป้าคนเดิมป้าคนเดิมใช่ใช่แกก็บอกว่าเอาไป 20,000 คนเดิมให้อีก 20,000 ซึ่งตอนนั้น 15,000 เก่าก็ยังไม่ได้ให้เลย 20,000 เอาไปอีก 20,000 ให้2ให้อีก2เป็น 35,000 แล้วใช่แกบอกเอาไปดูแลแฟนโอ้ยดีนะคุณป้าเขาช่วยป้าไปทำอะไรฮะแกแก่แล้วค่ะแกมีเงินอ๋อเงินเก็บเก็บแกนะขายที่อะไรของแกอย่างเงี้ยค่ะเป็นป้าใจดีนะแกใจดีเพราะอยู่กับแกแต่ว่าเราก็ต้องกินต้องใช้ด้วยไหนจะลูกไหนจะเราเองแล้วก็4ปาก5ปากเนาะแล้วก็ทำอยู่คนเดียวก็สะสมมาเรื่อยๆมีหนี้บังด้วยใช่ไหมคะค่ะมีหนี้บังหนี้มาหนี้มาตอนที่เริ่มมาขายของเริ่มมาขายของเนี่ยค่ะขายของแล้วทำไงบ้างเราทำแกงถุงแกงถุงตกก็ขายไม่ได้เนาะถ้าฝนตกอ่ะแล้วไปขายที่ไหนบ้างครับไปขายตามบ้านตามขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆตามบ้านคนก็ตะโกนกับข้ามาแล้วจ้าอย่างเงี้ยอ๋อก็คือแบกได้เยอะไหมฮะมัดใส่ถุงไปอย่างงี้ได้เยอะได้เยอะอยู่ค่ะเป็นคำเป็นลังหลังเป็นลังเป็นตะกร้าตะกร้าสองหลังเต็มขายหมดได้วันเท่าไหร่ถ้าขายหมดเนี่ยกี่สิบถุงนะเคยทำกับข้าวเยอะๆนะคะหลายๆอย่างอ่ะได้อยู่1,700-1,800ยังไม่ได้ค่าใช้จ่ายใช่ใช่รอบนึงอ่ะนะวันนึงอ่ะนะขายถุงละเท่าไหร่ครับ20-30แล้ววันนึงมากที่สุดกับข้าวกี่อย่าง3อย่าง4อย่างแต่หลังๆมานี่เราก็รับขนมจะขายทุกถุงละ40อ๋อรับขนมมาขายรับขนมผลไม้มาปอกมาอะไรเงี้ยผสมเพราะว่ามันจะได้5ได้10เพิ่มจากกับข้าวเดี๋ยวว่าบางทีเราไปขายอ่ะกับข้าวมาแล้วจ้ามีแล้วอ๋อมีแล้วมีขนมเขาบอกมีขนมมีผลไม้เขาก็เดินมาซื้อขนมทำเองหรือซื้อมารับค่ะรับมารับได้ชิ้นละ2บาทอ๋อแล้วกับข้าวเราทำเองมาอันนี้กับข้าวพี่สาวทำที่เดียวเห็นมีลาบผัดกระดูกใช่อะไรที่ขายดีแผนงแผนงขายดีเทโพแล้วก็แกงสับปะรดลาบพวกเนี้ยที่ทำเนี่ยจะเป็นของที่ขายดีน้ำพริกลูกค้าจะติดบางทีลูกค้าถามจะทำวนต้มแซ่บแล้วตัดทุกอย่างแล้วได้วันเท่าไหร่คะตัดทุกอย่างบางวันก็300กว่าบาทบางวันก็400บางวันก็200หักแล้วแล้วจะขายไม่หมดล่ะคะก็กินเองพี่กินเองเหรอใช่อุ่นให้ลูกให้ผัวกินใช่มันเพราะว่าเราไม่ได้เอาข้าวมันก็ดีตรงเนี้ยตรงที่แบบมันเหลือกินเองเพราะว่าถ้ามันเหลือเยอะหรือไงอ่ะเราไม่ได้เอากับข้าวเราไปอุ่นขายเพราะว่าเรากลัวลูกค้าว่าของเก่าใช่คิดตรงนั้นเราก็เลยไม่ทำเราก็เคยมีอยู่2วันฝนตกพี่ขายไม่ได้ขายกับข้าวได้200กับข้าวเต็มเลยวันนั้นกับข้าวขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช่จะมันตกแรงมากก็กินกันอยู่แค่ตู้เย็นแล้วก็กินไปจะเข้าใจไหมมีเบอร์บังเอาไหมไม่เอาจะหนูแล้วเท่าไหร่เฮ้ยข้าวเฮ้ยหลายดอกเลยนะเดี๋ยวหนูต้องเป็นคนเก็บดอกสิลูกหนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันครับทีเด็ดลูกหนี้เริ่มมาขายแกงถุงถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีกินก็คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยให้ได้ขายแกงรวมกันคนละ400-500พี่น้องพอได้ขายแกงก็ขายดีก็พอขายได้พอมีรายได้เมื่อชีวิตไม่พ้นคำว่านี่เหมือนดวงไม่ค่อยดีฝนตกกับข้าวเหลืออะไรเหลือมันหลายๆอย่างแฟนไปหาหมอมันมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจกู้บังมาเพื่อมาขายของมาเป็นเงินหมุนในตัวเราแล้วตัวพี่เองก็ไม่ค่อยสบายหมอก็นัดไหนจะพาแฟนหาหมอทุกอาทิตย์ตัวพี่เองก็หาหมอ2เดือนครั้งนอนโรงพยาบาลก็บ่อยสรุปตอนนี้เป็นหนี้ป้ากู้แกมา2ก้อนก้อนแรก 15,000 ก้อน2 20,000 รวมกันเป็น 35,000 เป็นหนี้บัง 3,000 ส่งวันละ150แล้วก็นี่ดอกลอยส่งวันละ140ส่งแต่ดอกเพราะเรายังไม่มีต้นรายได้มันก็ไม่แน่ไม่นอนฝนตกบ้างหรือมีอะไรฉุกเฉินเราก็จะไม่ขาดรายได้แล้วก็เลยต้องไปกู้บังค่ะรอบแรกกู้บังใช่เท่าไหร่นะคะ 3,000 3,000 ต้องจ่ายดอกเบี้ย120ต่อวันต่อวันก็คือตอนนี้จ่ายดอกเฉยๆวันละ50บังค่ะของบังเขาหักทั้งต้นทั้งดอกใช่บังเขาจะระบบหักต้นหัก24วันด้วยก็จบไปเลยแต่ว่าดอกลอยดอกลอยอ่ะคือดอกลอยจะหัก
ต้นจะหักดอกดอกสมมติว่า 10,000 เขาหักเลย 2,000 จะเหลือ 8,000 แล้วเราก็จะส่งเขาอีกวันละ200 200สลับแต่อันนั้นส่งสำหรับดอกส่งจนกว่าจะเอาเงินก้อนไปคืนอุ้ยเฉพาะดอกเฉพาะดอกค่ะดอกลอยเฉพาะดอกดอกลอยที่หนูส่งเนี่ย140เฉพาะดอกถ้าไม่มี 10,000 อ่ะไปคืนน่ะก็คือจ่ายดอกไปก็จ่ายดอกไปจะจ่าย3เดือน4เดือนโอ้โหบางวันเหนื่อยก็เหนื่อยคือเหนื่อยตอบไม่เข้าใจใช่มั้ยอยากลองเข้าใจมั้ยมีเบอร์บางเอามั้ยไม่เอาจะหนูแล้วเท่าไหร่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยขายแต่กูก่อนเฮ้ยจ่ายดอกเลยนะโอ๊ยหาตามีความหวังนี่มันพลาดไม่ได้เลยเหนื่อยมากจิตกรเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้ชอบเป็นศิลปินสรุปว่าตอนนี้เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่ปลาของบาง 3,000 ดอก 107,000 เป็น 10,000 กับของป้าอีก 35,000 45,000 จริงๆคุณป้าเขาก็ไม่ได้มาใช่ไม่ได้มาหรือได้รับอะไรเราแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้แกแต่ว่าเราก็ไปดูแลแกด้วยนะดูแลแฟนแล้วก็ไปดูแลแกด้วยนะไปอาบน้ำให้แกด้วยนะป้าคนนี้เราก็ไปดูแลแกแกดีอ่ะให้ยืมสรุปตอนนี้ก็เป็นหนี้ 45,000 45,000 คิดเลยไปบ้านไปบ้านสี่พันบาทสี่พันแบบนี้ครับพี่ปารับไปก่อนเลยครับ 4,000 บาท 4,000 แบบไม่ต้องสงสัยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวมาฟังคำแนะนำดีๆจากกรรมการทั้ง4ท่านกันนะคะพี่ป๋องก่อนเลยค่ะผมชอบตอนที่พี่ปาบอกว่าเราต้องการเขาเขาต้องการเราฟังแล้วผมขนลุกรู้สึกว่าเออนี่มันคือคู่รักคู่แท้จริงๆเนาะนะฮะที่แบบว่าคงจะทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ปาก็ดูแลแฟนได้ดีมากๆก็ได้แต่อวยพรครับคู่ตุงางันเออคู่ตุนะงางันตุนางันต้องสับพูดเอาไว้ว่าคู่แท้สับนิยายเออสับพูดซะยากเชียวคู่รักที่มันเป็นคู่แท้ก็แล้วกันคู่อะไรนะงานตุนาหนังสับหนังสืออะหนังสืออะขอแฟนพี่ปาครับชื่อว่าพี่ยาป่ะฮะค่ะชื่อสุริยาสุริยาใช่ไหมครับขอให้พี่ยาหายไวๆนะขอให้ปฏิหารมีจริงขอให้สิ่งที่พี่ปลากระทำไปผลการกระทำความดีก็ตามแต่หายวันหายคืนแล้วกลับมาแข็งแรงอย่างเดิมนะครับขอโชคดีครับคุณปาเนี่ยเขาเรียกว่าทำบุญการทำบุญในบ้านเนี่ยดีกว่าไปทำข้างนอกบ้าน อย่างนี้ให้กำลังใจคุณยาคุณยาก็จะได้มีพลังที่อยู่ได้ต่อไปอันนี้ก็คือการทำบุญอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเขาหมดกระจิตกระใจหมดหนทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขามีคุณเป็นที่พึ่ง อันนี้บุญหนักสักใหญ่คุณทำอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขออย่างเดียวจงจำไว้สู้และก็ต้องสู้และก็เดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นวันชนะของคุณก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้เพราะทุกวันนี้ให้หันไปมองข้างหลังยังมีคนแย่กับเราอีกเยอะฉะนั้นแล้วอย่ามองตัวเองแล้วก็อย่าคิดสั้นอย่ามองว่าทำไมเราคือเราทำไมเราเป็นหนี้เป็นสินมองคนข้างๆแล้วเราจะมีชีวิตที่มีความสุขค่ะนี่เขาเล่นละครช่องไหนเล่นละครช่องไหนอยู่เนี่ยนี่แหละถูกไหมคะค่ะนี่ความรักยังไม่พอต้องให้ความเมตตาความเสียสละด้วยฝากถึงสามีว่าหายแล้วอย่าทิ้งกันนะวันนั้นตัวเองยังกระเถิดมาบอกเลยว่าแบบอย่าทิ้งยานะเพราะนั้นถ้าเกิดยาดีแล้วยาอย่าทิ้งปลานะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ตอนนี้แฟนก็ดีขึ้นจากที่ติดเตียงเขาดีขึ้นพอได้ช่วยเหลือตัวเองได้พี่คิดว่าอย่างน้อยให้เขาหายให้ได้มากที่สุดช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเหนื่อยมากถึงมากที่สุดเหนื่อยจนที่เราบอกใครไม่ได้เคยคิดจะหนีเขากับลูกเคยคิดนะพี่พูดตรงพี่เคยคิดที่จะหนีแต่ถ้าพี่ไปแล้วเขาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใคร
ถ้าเราตัดช่องน้อยแต่พอตัวเราลูกสองคนเราหลานเราแฟนเราที่นอนติดเตียงเราเขาจะอยู่ยังไงทุกวันนี้เขาพูดกับพี่เขาก็บอกว่าอ้วนอย่าทิ้งยานะคำเนี้ยมันไปไม่ได้ก็เลยต้องสู้เพื่อเขาเผื่อสักวันนึงเขาแบบจะหายมากกว่านี้ก็จริงๆคุณปลาก็น่าจะกำลังใจดีอยู่แล้วแล้วก็สามีก็น่าจะมีกำลังใจที่ดีจากทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทั้งตัวคุณปลาที่ส่งให้เขาด้วยนะคะทำให้เขาแบบดีขึ้นได้ขนาดนี้แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะให้เขารู้ว่าก็ยังมีกำลังใจจากคนอื่นที่ส่งให้นะคะเพราะนั้นเนี่ยที่เรากดผ่านให้ก็ให้เป็นกำลังใจนั่นแหละค่ะเพราะว่าน่าจะต้องสู้อีกเยอะแต่ว่าถ้ามองกลับไปเราสู้มาขนาดนี้แล้วผลของการสู้มันทำให้เราเห็นไงว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่ได้สูญเปล่าหลังจากนี้ก็คิดว่ามันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็ขอบคุณคุณป้าด้วยที่คุณป้าแบบว่าช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะขอให้บุญกุศลส่งให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาชีพที่เราทำอะค่ะตอนนี้ทำอาหารก็ถูกทางแล้วเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เหลือทานได้ก็ขอให้มีลูกค้ามากขึ้นขอให้ขายดีขึ้นถ้าใครดูรายการนี้แล้วคุณปลาผ่านไปบอกว่าวันนี้มีกับข้าวมามีแกงมามีอะไรมาก็ให้ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ขอให้สามีเนี่ยกลับมาแข็งแรงเร็วๆรอวันนั้นนะคะที่เขาจะกลับมาแล้วก็มาช่วยเติมรายได้เติมกำลังใจให้กับครอบครัวฝากถึงสามีว่าหายแล้วอย่าทิ้งกันนะคือไม่ใช่แบบว่าพอดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวันนั้นตัวเองยังกระเถิดมาบอกเลยว่าแบบอย่าทิ้งยานะวันนั้นถ้าเกิดยาดีแล้วยาอย่าทิ้งปลานะนะคะแบบมันลำบากด้วยกันมาตอนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้มันแบบมีความสุขสักช่วงหนึ่งอ่ะมันก็ยังดีเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ครอบครัวอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆเอาใจช่วยค่ะคุณอาพิชญ์ชนุค่ะก็เอาใจช่วยและให้กำลังใจคุณปลาที่รักแล้วก็เมตตาเสียสละให้กับสามีค่ะนี่ความรักยังดีไม่พอต้องให้ความเมตตาความเสียสละด้วยและที่สำคัญก็คือออกกำลังกายทำกายภาพเป็นประจำไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านก็ออกกำลังกายได้สุขภาพก็จะดีขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเห็นเสื้อเขาใส่แล้วก็กล่าวไปแล้ววันเสาร์นี้ผมจะแวะไปที่นัดกันที่หอนาฬิกา10โมงวันเสาร์นี้ครับไปหาจะไปหาพี่ดูเลยเอาเสื้อไปให้อะแล้วเสื้อผ้าไปให้แล้วก็ขนมจีนไปฝากด้วยอ๋อขนมจีนมาฝากขอให้โชคดีครับเอานัดเลยนัดสิบโมงเขาบอกแล้วไงก็ไม่ฟังเขาพูดสิบโมงนี่เรารอเลยนะโอ้ยเห็นไหมสรุปก็เข้ารอบครับลูกผู้คนต่อไปคุณเรียมจากบุรีรัมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับก็ไม่มีเงินครับเพราะว่าบางทีเราไปทำงานก่อสร้างนี่เราก็โดนโกงบ่อยอะไรเงี้ยก็กลับบ้านนี่ค่ะกลับบ้านก็มาหาเงินเข้ามาเดิมค่ะหาเงินดอกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะก็แค่อยู่สู้เพื่อลูกเพื่อหลานไปจนไม่มีลมหายใจแค่นั้นแหละค่ะ